อูมาจิโอเว้ยอูมาจิโอในอนาคตกับโทคิบาโซโกตอนนี้ที่ได้พลังของอูมาจิโอแล้วได้คุยกันเขาบอกไอตัวอนาคตก็บอกที่ขึ้นแท่นในตอนแก่ก็บอกเจ้าได้พลังของทุกอย่างมาแล้วเจ้าได้พลังที่ครองการเวลามาแล้วเป็นพลังราชาแล้วเจ้าจะทำอะไรเจ้าครองได้ทุกอย่างบนโลกนี้แล้วไม่มีใครล้มเจ้าได้เลยเพราะพลังนี้ยิ่งใหญ่มากใช่ไม่มีใครต่อกรต่อสู้ได้ตอนนี้จะทำอะไรก็ทำได้เป็นเรื่องง่ายๆเลยสบา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 ยใช่แล้วโทคิวาซูโกะกับตอบไปว่าด้วยความที่เขาเสียดายเพื่อนเสียเพื่อนไปมากมายเสียทั้งเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่าเสียทั้งศัตรูที่กลายมาเป็นเพื่อนคนระหว่างทางที่ต้องสูญเสียไปเขาบอกว่าแลกกับสิ่งที่สูญเสียมันไม่คุ้มการที่ขึ้นไปเป็นราชาแล้วไงการเป็นราชาเป็นหนึ่งขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งแต่หนึ่งนั้นไม่มีใครอ่ะไม่มีใครแล้วจะเป็นที่หนึ่งทำไมใช่ไหมเขาเลยคิดว่าจะทำลายการเวลาและสร้างการเวลาขึ้นมาใหม่เริ่มเดินทางสู่เริ่มต้นการเดินทางเพื่อเป็นราชาใหม่หมดเลยเพื่อที่จะได้เพื่อนกลับมาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียอะไรไปย้อนอดีตเพื่อที่ไปหาเพื่อนกลับมาไม่ใช่การย้อนอดีตทำลายการเวลาและสร้างใหม่เลยเพื่อนทำลายปึ้งเลยทำลายและสร้างมันขึ้นมาใหม่เลยสร้างเวลาขึ้นมาเองสร้างเวลาขึ้นมาใหม่เลยเป็นแบบเป็นโลกใหม่โลกใบใหม่เป็นอนาคตใหม่ไปเลยกี่ไรเดอร์ฮะโลกใหม่เป็นกี่ไรเดอร์ก็โลกใหม่เป็นเดินทางเก็บไป20ไรเดอร์และเดินทางต่อยตอนนี้ไปยุคของเรวะแล้วเรวะเป็นยุคที่ต่อมาเรื่อยๆก็จะมียุคเรวะตอนนี้ก็มีอยู่2ไรเดอร์แล้วใช่จะบอกว่าสุดท้ายมันทิ้งคำคมไว้เลยว่าอะไรอ่ะเราไม่อยากจะแก้ไขอดีตได้แต่เราสามารถเข็มนาฬิกามันจะเดินไปสู่วันข้างหน้าเว้ยเพื่อจะสร้างอนาคตให้มันใหม่สร้างอนาคตใหม่ให้ดีกว่าเดิมได้ให้มันดีกว่าเดิมใช่แต่มันสามารถใช้คำคมนี้ประยุกต์กับใช้ในชีวิตเรายังไงดีเรื่องอดีตอ่ะศึกษาไว้เพื่อจดจำวันนี้ก็ต้องทำส่วนพรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็ทำวันนี้ให้ดีเว้ยอ๋อคือทำวันนี้ถึงวันนี้มันจะแย่วันนี้มันจะแย่วันนี้ไม่ต้องดีที่สุดเว้ยเพราะว่าพี่เสกโลโซบอกว่าถ้าวันนี้ดีที่สุดพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำอ๋อเออดีแล้วแต่อย่าลืมไปว่าทำงานต้องมีอะไรมีวันทำงานก็ต้องมีวันไม่ทำงานวันหยุดใช่แล้วมันต้องหยุดเพื่อพักผ่อนเว้ยสิ่งรอบตัวเป็นสิ่งสำคัญหมดการที่ซึมซับกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมความสุขต่างๆโลกเป็นของการทำงานอย่างหนึ่ง